คนใกล้บ้านแฉตาเคนขายโจ๊กชีวิตรันทดอ้างเป็นคนกะล่อนสร้างเรื่องรับเงินบริจาคเมื่อเวลา 13:30 นของวันที่5สิงหาคมนายเอนามสมมุติได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีข้อสงสัยที่สงสัยต่อนายปกครองไทยสมานหรือตาเคนอายุ78ปีตาขายโจ๊กหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ลงใน Facebook ว่าขายโจ๊กได้กำไรไม่กี่ร้อยทำให้หลายคนสงสารจึงได้โอนเงินเข้ามาช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแต่ต่อมามีกระแสถูกตีกลับว่าตาขายโจ๊กอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาเรียกความสงสารเพื่อต้องการจะรับเงินบริจาคโดยในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือพร้อมกับมีสื่อจำนวนมากมารอทำข่าวแต่กลับไม่พบตาเคนที่เพิงพักโดยเพื่อนบ้านระบุว่ามีรถเก๋งมารับไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นและยังไม่เห็นกลับมาซึ่งระบุว่าตาเคนบอกว่าจะไปหาหมอเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีนัดในเดือนหน้าและยังไม่มีใครติดต่อตาเคนได้แต่อย่างใดโดยนายเออ้างว่าอยู่ใกล้บ้านและรู้พฤติกรรมของคุณลุงกล่าวว่าในตอนแรกตนเคยช่วยเหลือตาเคนเพราะว่าตอนนั้นน้องคนที่โพสต์เรื่องราวคนแรกได้รู้จักกับตนได้ทราบว่าลูกชายของตนเสียชีวิตเพราะคดีแพรวาแล้วก็รู้สึกสงสารจึงได้โพสต์เพื่ออยากจะช่วยเหลือวันต่อมาตนจึงได้เข้าไปคุยกับตาเคนเรื่องลูกชายว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะคดีแพรวาหรือไม่ตาเคนบอกว่าใช่ตนจึงขออนุญาตเอาเรื่องราวนี้ไปเผยแพร่ใน Facebook เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ได้หรือไม่ตาเคนบอกว่าไม่อยากให้พูดเพราะศาลไม่อนุญาตให้พูดหากพูดแล้วจะไม่ได้รับเงินเยียวยาจากนั้นจึงโพสต์แค่เรื่องราวความเป็นอยู่เท่านั้นนายเอกล่าวต่อว่าต่อมามีกลุ่มใน Facebook เริ่มสงสัยเรื่องการเสียชีวิตของลูกชายว่าสรุปแล้วเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรตนจึงได้ไปถามคนในพื้นที่ใกล้เคียงบางคนก็บอกว่าลูกชายแกเสียชีวิตเพราะคดีแพรวาเนื่องจากตาเคนเป็นคนเล่าให้ฟังแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่แต่เป็นกรณีคล้ายกันต่อมาตนสืบเรื่องราวเองจนทราบว่าลูกชายไม่ได้เสียชีวิตเพราะคดีแพรวาซึ่งก่อนหน้านี้ตาเล่าให้เด็กๆฟังทุกอย่างว่าจะต้องจ้างทนายขึ้นศาลยังไงบ้างตนจึงไปถามคนแถวนั้นว่าตาเป็นคนยังไงมาทราบว่าตาเป็นคนกะล่อนมากนายเอกล่าวต่อว่าไปถามคนที่เก่าแก่ในซอยหมอเหลงบอกว่าตาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานที่บอกว่าขายได้วันละถ้วยนั้นไม่จริงเห็นว่าขายหมดหม้อทุกวันเมื่อก่อนแกอาศัยอยู่แถวประตูน้ำมีคนเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนตาก็เหมือนมิจฉาชีพแต่เรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นตนไม่ทราบต่อมาเมื่อถามจากคนสนิทของตาก็ทราบว่าตาเป็นคนกะล่อนชอบพูดจาไม่น่าเชื่อให้คนหลงเชื่อส่วนที่บอกว่าทำไมต้องบอกว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะคดีแพรวานั้นคนสนิทบอกว่าตาศึกษาข้อมูลมาดีจึงพูดเป็นตุเป็นตะให้หลายคนหลงเชื่อตนจึงอยากจะไขข้อกระจ่างทั้งหมดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ตาเคนได้เปิดใจกับทางข่าวสดออนไลน์ว่าลูกชายเพิ่งเรียนจบได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถเศรษฐีชนแต่ไม่รับผิดชอบโดยระบุว่าศาลไม่ให้เปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ